อย่าเพิ่งรีบไปผ่าตัดทุบโหนกถ้ายังไม่ได้รู้ปัญหานี้นะครับ2ปีที่แล้วคนไข้หมอไปผ่าตัดทุบโหนกมาตอนนั้นทำไมถึงคิดว่าอยากจะไปผ่าตัดคือช่วงนั้นคนไปทำหน้าที่เกาหลีกันเยอะแล้วเราก็แบบมีโหนกแก้มด้วยไงคะแล้วเราแบบอยากหน้าเล็กลงใช่ก็เลยคิดว่าเอ้ยต้องตัดมันออกถึงจะสวยงานผิวเนี่ยคือไม่ทราบเลยรู้แค่ว่าแบบเอ้ยตัดปุ๊บหน้าต้องเล็กเรียว6เดือนแรกเนี่ยเรายังไม่ค่อยรู้สึกว่าหน้ามีปัญหามันยังรู้สึกบวมๆอยู่ด้วยแหละมันยุบบวมเกิดอะไรขึ้นหน้ามันห้อยลงมาค่ะแล้วมันรวมกันอยู่ตรงกระเปาะตรงแก้มอะค่ะทำให้เหมือนเห็นร่องแก้มเราชัดขึ้นได้ไปอ่านข้อมูลเจอเพื่อนๆที่เจอปัญหาเหมือนกันเนี่ยคือเขาก็แนะนำให้ไปทำอัลโทล่าให้ไปทำเทอร์มาดให้หน้าเราเนี่ยมันกระชับขึ้นไปอะค่ะแต่ว่าทีเนี้ยเรามีงบทำแค่อย่างใดอย่างหนึ่งทำอัลโทล่าไปมันเห็นผลไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเพราะจริงๆมันต้องทำคู่กันตั้งแต่ตอนนั้นก็ฉีดฟิลเลอร์เรื่อยมาเลยนะคะไปฉีดที่เดิมกับที่เราตัดโหนกเลยพอฉีดปุ๊บเนี่ยดูแบบบวมๆมันดูพองๆหน้ามันดูเต็มจริงนะคุณหมอแต่มันดูไม่แน่นนะคะตอนที่คุณหมอฉีดฟิลเลอร์ให้คุณหมอก็มีแอบบ่นนิดนึงเหมือนว่าแก้มส้มอ่ะฉีดยากเพราะว่ามีของผืดด้วยแล้วก็มันไม่มีอะไรยึดฟิลเลอร์ตอนนั้นเราก็แอบคิดในใจว่าเอ้าแล้วทำไมไม่บอกเราตั้งแต่แรกว่าตัดโหนกแก้มไปแล้วมันจะมีผลข้างเคียงคือจะมีแก้มตกนะคุณต้องทำอัลโทล่าคุณต้องทำเทอร์มาดทุกปีอะไรอย่างเงี้ยคืออันนั้นเราไม่ทราบไงคะการดูแลหลังจากนั้นอ่ะมันค่าใช้จ่ายมันแบบมันไม่จบไม่สิ้นนะคะถ้ารู้ก่อนเห็นบอกว่าจะเปลี่ยนจะไม่ทำหลายคนไปดูโฆษณาแล้วคิดว่าถ้าอยากหน้าเล็กอยากหน้าเรียวต้องไปทุบโหนกต้องไปตัดกรามยิ่งผ่าตัดจะได้ผลรวดเร็วหน้าจะได้ยกสวยนะถาวรเลยไปผ่าตัดเป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องนะครับการผ่าตัดมีข้อดีคืออะไรมันรวดเร็วครับแต่อย่าลืมนะครับว่าทุกการรักษาทางการแพทย์มีทั้งข้อดีและข้อเสียอยากให้กดติดตาม TikTok หมอซีเปรียบเทียบทั้งข้อดีและข้อเสียแล้วค่อยเลือกการรักษาที่ปลอดภัยที่สุดครับมีใครไหมครับที่เคยไปผ่าตัดทุบโหนกเคยไปตัดกรามแล้วมีปัญหาช่วยกันคอมเมนต์มาเล่าให้ฟังใน TikTok หมอซีกันนะตอนนั้นเล่น TikTok อยู่ตอน 4:00 อ่ะเห็นคุณหมอพูดมาคำนึงว่าหน้าล้นแก้มตกโอ้โหนี่มันตรงกับเราทุกอย่างเลยอ่ะเหมือนคุณหมอเป็นทางเลือกสวรรค์เข้ามาให้เลือกอ่ะตอนแรกฟังแรกไม่เชื่อนะแบบว่าไปดูหลายคลิปมากโอเคแล้วก็ทักมาคุยกับพี่แอดมินก็เลยรู้ว่าอ๋อโอเคราคาแบบดีมากน่ารักมากหมอซีโชคดีไม่ต้องเอาเงินไปโฆษณาไม่ต้องเอาเงินไปจ้างดาราเวลาเราดูโฆษณาเราจะคิดว่าโหนกแก้มของเราเนี่ยมันใหญ่ถ้าเราไปทุบให้หน้ามันเล็กหน้ามันจะได้สวยแต่อย่าลืมนะครับกระดูกมันมีประโยชน์มีหน้าที่เป็นเสาเข็มของบ้านเวลาที่เราอายุน้อยๆกระดูกมันยกสวยทำให้ร่องแก้มมันยกเวลาอายุคนเรามากขึ้นกระดูกอ่ะมันทรุดตัวอยู่แล้วทำให้มีปัญหาร่องแก้มที่ถลบลงมาแล้วแก้มคนไข้หลายคนที่หลังจากไปทุบหนกมามันห้อยกว่าเดิมนี่คือรูปของคนไข้จริงที่อนุญาตนะครับคนไข้อายุน้อยแต่ไปผ่าตัดทุบหนกมารู้สึกว่าแก้มมันดูห้อยลงมาเหมือนไม่มีเสาเข็มที่คอยยกหน้าขึ้นหลังจากที่มารักษากับทีมหมอซีครับคุณหมอในทีมหมอซีนั่งยิงซ่อมผิวเนี่ยเป็นชั่วโมงอาบูเต้เป็นคลื่นโมโนโพล่า RF หัวยิงกระจายพลังงานไปรังผึ้งคนไข้ไม่เจ็บผิวคนไข้หมอเด้งขึ้นถ้าจะฉีดฟิลเลอร์ให้ฉีดวางบนกระดูกครับเสริมกระดูกบริเวณกลางแก้มเพื่อยกหน้าขึ้นเสริมกระดูกร่องฟันเคี้ยวเพื่อทำให้ร่องแก้มสวยขึ้นทำให้จมูกพุ่งขึ้นมันเป็นยังไงหลังจากที่ซ่อมผิวชั้นบนแล้วเสริมฟิลเลอร์เสริมกระดูกเมื่อกี้คุณหมอลองทำให้ดูข้างนึงดีใจจนน้ำตาไหลเลยหมอนึกว่าเจ็บไม่ใช่ทีแรกอ่ะเห็นคุณหมอฉีดน้อยมากใช้ซีซีน้อยมากแต่พอคุณหมอฉีดเสร็จใช่ไหมเหมือนมันยกขึ้นไปเลยแล้วตรงร่องแก้มอะค่ะร่องแก้มประทับใจมากมันขึ้นมาเลยอะค่ะมันทำให้แบบเหมือนจมูกเราดูเล็กลงอะค่ะโดยที่หมอไม่ได้ไปตัดปีกจมูกไม่มีผ่าตัดเลยนะวันนี้นะครับชอบอะไรมากกว่าระหว่างฉีดฟิลเลอร์อย่างเดียวกับซ่อมผิวก่อนซ่อมผิวก่อนมันได้งานผิวด้วยไงคะผิวมันละมุนขึ้นอะหน้ามันไม่ได้ล้นมันไม่ได้พองคือมันแบบผิวเราดีขึ้นดูธรรมชาติค่ะคุ้มมากๆค่ะรู้สึกว่าคุณหมอจริงใจอะค่ะคือมันชัดเจนมันทำให้เราตัดสินใจได้แบบว่าสบายใจอะค่ะในเงินที่เราจ่ายก้อนเดียวคือมันจบทุกอย่างเลยอะหมอซีใช้ฟิลเลอร์ของสวิตเป็นตัวท็อปงานวิจัย20ปีอยู่ได้1ปีหมอซีได้รางวัลชนะเลิศเอเชียแปซิฟิกจากบริษัทเมอร์สด้วยได้รับเชิญให้บินไปที่ฝรั่งเศสไปร่วมงานประชุมวิชาการ INCAST ได้เจอคุณหมอนานาชาตินะเพราะงั้นใครที่กดติดตาม TikTok หมอซีหมอจะเอาความรู้ดีๆจากคุณหมอเก่งๆทั่วโลกมาเล่าให้ทุกคนฟังนะครับและถ้าใครมีคำถามอยากจะถามหมอซีเพิ่มเติมอย่าลืมไปที่หน้าโปรไฟล์และฝากคำถามกันได้เลยนะครับอย่าลืมแชร์วิดีโอนี้ให้กับเพื่อนๆด้วยถ้าคิดว่ามีประโยชน์นะครับ